จริงๆบรรยากาศอย่างนี้นะครับน่าจะพาผมพาแฟนมานะครับแต่ว่าข่อยบ่มีแฟนข่อยมาผู้เดียวเที่ยวเดียวได้ครับเที่ยวเดียวได้เที่ยวเดียวได้ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาไปกางเต็นท์นอนนะครับที่หาดบรรณกรครับสะดวกดีครับสำหรับทริปนี้ผมก็จะเป็นทริปแรกที่ผมไปคนเดียวนะครับผมลองใช้ชีวิตคนเดียวผมอยากทำกิจกรรมแบบนี้มานานแล้วครับผมก็จะมีแค่กระเป๋าเสื้อผ้านะครับแล้วก็เต็นท์หนึ่งหลังวันนี้ผมก็จะออกเดินทางจากสนามเรือป่าจารันที่3นะครับยังไงจะพาไปดูว่าค่าใช้จ่ายยังไงครับเท่าไหร่ครับจารันที่นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปกันดูเลยไปดูกันเลยครับก็นั่งรอรถเมล์ไปเรื่อยๆนะครับจะไปชายใต้ไม่เวลารอไม่ค่อยมาครับรถเมล์ผมก็หิ้วของพลุงพลังนะครับไปคนเดียวสงสัยต้องนั่งรถกระป๋องแล้วแหละรถเมล์ไม่มาก็ดีรถกระป๋องก็น่าจะประมาณ7บาทนะครับไปสายใต้ใหม22นะครับไปคนเดียวเนี่ยนะไปคนเดียวครับอยากลองใช้ชีวิตคนเดียวพี่ค่าตั๋วรถไปบางสะพานนะครับสถานีห้วยยางอยู่ที่259บาทนะครับ259บาทนะครับไปที่ชานชาลาที่5นะครับก็มาขึ้นรถที่ชานชาลาที่5นะครับไปบางสะพานบางสะพานน้อยครับรถก็จะออกประมาณ11โมงครึ่งครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะถึงเวลากี่โมงนะครับเพราะผมออกมาสายนิดนึงครับเดี๋ยวพาไปตอนนี้เวลา 17.05 เพิ่งมาถึงหน้าหาดโอ้ยไม่ใช่หน้าหาดปากทางเข้าครับหาดนวกรเฮ้ยหาดวนกรครับอุทยานแห่งชาติหาดวนกรที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดินประมาณ3กิโลครับนี่บ้าอะไรวะที่มาคนเดียวจากปากทางนะครับไป3กิโลเขาบอกว่า3กิโลในการเดินเดินไปนาก็ไกลอยู่หรอกวะเคยไปอยู่มาถึงแล้วครับคลื่นแรงมากเลยไปถ่ายดูใกล้ๆแล้วกันหาที่กางเต็นท์ก่อนซื้อบริการนักท่องเที่ยว
ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปกางเต็นท์ก่อนก็ได้ครับกางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับใกล้ริมชายหาดนิดนึงมุมดีนิดนึงนอนคนเดียวมันเดียวได้สำหรับเต็นท์ตัวนี้ที่ผมเอามานะครับเป็นเต็นท์ไพลอนเฮลิทูของสนามเดินป่าครับเหนื่อยไม่ใช่น้อยนะครับกางเต็นท์คนเดียวเหงื่อแตกครับก็ร้อนนิดนึงครับว่าถ้ากางปักกับหมอปกทุกจุดมันทำให้เหงื่อแตกนิดนึงผมเป็นคนขี้ร้อนครับยังไงก็ผมจะมาทดสอบดูว่าคืนนี้มันจะกันฝนกันน้ำค้างได้ไหมครับเพราะว่าอีกอย่างคือเราก็มีนอนอยู่ใต้ต้นฝนครับฝนหน้าจะพอเอาอยู่นะครับแล้วก็สักพักเขาบอกว่าฝนเพิ่งตกไปครับบรรยากาศก็ชื้นๆอบอ้าวอ้าวนิดนึงครับจริงๆบรรยากาศอย่างนี้นะครับน่าจะพาผมพาแฟนมานะครับแต่ว่าข่อยบ่มีแฟนข่อยมาผู้เดียวเที่ยวเดียวได้ครับเที่ยวเดียวได้เที่ยวเดียวได้ครับป้าที่รอเถอะวะ